คุณผู้ชมคะและผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นต่อไต้หวันก็ชัดเจนแล้วนะคะนอกไปจากการซ้อมรบด้วยกระสุนจริงในพื้นที่6เขตรอบเกาะไต้หวันรัฐบาลจีนก็ประกาศห้ามนำเข้าสินค้า 2,000 รายการจากไต้หวันขณะที่นักลงทุนที่ถือเงินหยวนของประเทศจีนในช่วงเวลานี้ก็อาจจะวิตกกังวลกันไม่น้อยเพราะไม่แน่ใจว่าในอนาคตจะถูกคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจจากกลุ่มประเทศตะวันตกหรือไม่ติดตามรายงานจากคุณกัญญานัทเตโชติอัศนีค่ะการเดินทางเยือนไต้หวันของแนนซี่เพโลซีไม่ได้สร้างความกังวลด้านความมั่นคงและทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐทวีความตึงเครียดมากขึ้นเท่านั้นแต่สถานการณ์ความขัดแย้งก็อาจสร้างความผันผวนให้กับเงินสกุลหยวนของจีนด้วยการเดินทางเยือนไต้หวันของเพโลซีกำลังจุดชนวนความขัดแย้งให้กับ2มหาอำนาจทางเศรษฐกิจนอกจากจีนจะตอบโต้ไต้หวันผ่านการซ้อมรบด้วยอาวุธจริงแล้วจีนยังคว่ำบาตรการนำเข้าสินค้ากว่า 2,000 รายการจากไต้หวันด้วยธนาคารกลางสหรัฐมีความกังวลว่านักลงทุนอาจถอนการลงทุนจากความตึงเครียดที่เกิดขึ้นส่งผลให้ค่าเงินหยวนอ่อนลงในสัปดาห์นี้เหล่านักลงทุนกังวลว่าหากจีนเปิดฉากเผชิญหน้าทางการทหารกับไต้หวันชาติตะวันตกจะคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจกับจีนเหมือนที่ทำกับรัสเซียหรือไม่แม้ว่าเศรษฐกิจของจีนจะได้รับผลกระทบจากการล็อกดาวน์และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ซบเซาภายในประเทศแต่เศรษฐกิจของจีนกำลังฟื้นตัวนักวิเคราะห์มองว่าเศรษฐกิจของจีนมีความเชื่อมโยงกับห่วงโซ่การผลิตของโลกอย่างแนบแน่นโดยเฉพาะห่วงโซ่การผลิตในประเทศตะวันตกเองและตลาดการลงทุนของสหรัฐในขณะนี้ยังไม่สามารถดึงดูดนักลงทุนจากประเทศตลาดเกิดใหม่ได้เพราะสหรัฐขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างต่อเนื่องเมื่อเดือนที่ผ่านมาธนาคารกลางจีนกลับมีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายติดต่อกันมาเป็นเวลา6เดือนแล้วเพื่อรักษาสภาพคล่องในระบบการเงินของจีนให้มีอย่างเพียงพอก่อนหน้านี้นักวิเคราะห์มองว่าเงินหยวนของจีนคือหนึ่งในสกุลเงินที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในโลกโดยเฉพาะกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาเพราะเงินหยวนมีอัตราแลกเปลี่ยนที่ค่อนข้างคงที่แล้วค่อยๆแข็งค่าขึ้นความตึงเครียดของสงครามรัสเซียยูเครนส่งผลให้มีการใช้สกุลเงินหยวนเป็นทุนสำรองระหว่างประเทศการชำระหนี้รวมไปถึงด้านการค้าด้วยขณะที่เงินดอลลาร์ไต้หวันอ่อนค่าลงประมาณ 0.2% เกือบแตะระดับต่ำที่สุดในรอบ2ปีจากความกังวลเกี่ยวกับความขัดแย้งสหรัฐและจีนนักวิเคราะห์การลงทุนมองว่าสิ่งที่น่ากังวลจากการเดินทางไปเยือนไต้หวันของเพโลซีคือการตอบโต้ของจีนแต่ก็เป็นสิ่งที่ไม่มีใครสามารถคาดเดาได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกัญญานัทเตโชติอัศนีไทย PBS รายงาน